ปีดผาดขอต้อนรับผู้ชมกลับมาเบรกสุดท้ายกับเราในวันนี้นะครับกับรายการสปีดพาร์ทเรื่องราวของมอเตอร์เดินเบาลิ้นเร่งลิ้นบิดผีเสื้อแล้วก็ลานคอครับทุกวันเสาร์19:10 น.ถึง19:40 น.ทางสื่อ Channel ชูชั่น691ครับทีนี้เรามาดูเรื่องราคากันดีกว่าว่าอย่างนี้ลานคอที่ผมจับเรื่องของ Fortuner เนี่ยถ้ามันเสียเนี่ยนะคุณผู้ชมรถเกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็กระเบิดไปแล้วต้องเปลี่ยนชุดนี้ครับหรือว่าขาดลานข้างในที่ขาดไปแล้วนะครับอันเท่าไหร่ฮะเนี่ยก็ประมาณ 4-500 บาทครับเอาเนี่ยที่วางบนโต๊ะเนี่ยทั้งทุกรุ่นอ่ะ400ไม่เกิน600อยู่ราวๆนี้เบิกข้างหลายพันมากนะครับแพงที่สุดคือ600บาทตอนนี้ครับ4-500บาท600บาทแล้วแต่รุ่นนะเดี๋ยวขึ้นราคาให้ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมใส่ฟงใส่ไฟครบครับมาแบบนี้เลยพร้อมปลั๊กเสียบตรงรุ่นครับผมนะครับพอตั้งเขาจะดึงไอ้หมุดส้มนี่ออกใช่พอตั้งเขาที่แล้วปุ๊บค่อยดึงออกเพราะเขาตั้งไว้ตรงกลางดึงออกก่อนนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งดึงออกก่อนขาดไม่รู้เรื่องนะครับผมมามอเตอร์ลิ้นเร่งหรือว่าปิ๊บปีผีเสื้อมอเตอร์เดินเบาครับก็เริ่มต้นจาก 2,000 กว่าบาทแพงสุดก็ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทน่าจะเป็นพวกคลาสสิกสายรูปพวกนี้พวกนี้บางรุ่นก็ 2,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยพวกดีแม็กพวกนี้ 2,000 กว่าบาทอ๋อดีแม็กนี่ 2,000 กว่าบาทไม่แพง 2,000 กว่าบาทแคมรี่พวกเนี้ย 2,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทอยู่ที่รุ่นมาที่ 2,000 บาท2 TR เนี่ย 2,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทก็เช็คดูตรงรุ่นอยู่ประมาณเนี้ยครับราวๆนี้ 2-3,000 บาทก็สตาร์ทตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นมาประมาณ 2-3,000 บาทคุณผู้ชมอย่างจะอีคาเนี่ยแนะนำให้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียเงิน 2-3,000 ครับแล้วก็ซื้อเดินเบาตัวเนี้ยที่มันเปิดน็อตตัวนี้มามันจะมีเฟืองมีแม่เหล็กมีสปริงเอาชุดนี้มีจาระบีให้ด้วยใส่เข้าไปชุดนี้ก็ประมาณ 2-300 บาทอ๋อ 2-300 เองเปลี่ยนชุดนี้ไปประหยัดเงินไปจบเลยที่บอกเดินเบาไม่นิ่งอีคาคือไอ้เคสที่คนมาซื้อทั้งดุ้นนี่ก็เพราะว่ามอเตอร์มันเสียมอเตอร์เสียปากสกปรกสึกบ้างแล้วก็ปลั๊กนี้ก็จะเสียละเดินเบาก็เสียปักกรอบแต่นั่นอ่ะต้องซื้อทั้งตัวแต่ถ้าช่างยังดีอยู่ยังดีอยู่ชุดซ่อมช่างตรวจแล้วซื้อชุดซ่อมไปสองสามร้อยบาทสองสามร้อยบาทเดี๋ยวเรื่องรายการไม่ซื้ออีคาสักคันนะเนี่ยอย่างซีเดียอย่างเงี้ยปากลิ้นเร่งตอนนี้ของเก่าก็หายาก 4-5,000 ผมก็เลยทำมอเตอร์มาตัวเดียวไม่ต้องทำทั้งชุดทำทั้งชุดตั้ง3,000กว่าบาทนี่ 2,000 กว่าบาทจบเลยเปลี่ยนมอเตอร์ตัวเดียวจบเลยครับซีเดีย CK2 ใส่กันได้นกแก้วนกแก้ว Air4 นี่ 2,500โอ้ถูกครับ Airfoil เนี่ย 2,500 จะหมดแล้วนะผมทำมาคือตอนนั้นน่ะคือทำมาให้ร้านให้ร้านอะไรพอดีร้านอะไรเขาปิดร้านไปเขาปิดร้านไปผมก็เลยต้องเก็บไว้ขายเองทีแรกโอเคนะผมว่าใครที่ยังขับ BMW 3นั้นในยุคปี9กว่าครับนั่นแหละ91 90 91มาจนถึงตัวสุดท้ายคือ98จริงๆมันเริ่มตั้งแต่ E30 อ่ะเพราะเครื่อง M40 ใน E30 ก็มีใช่เพราะ36 38ใน M ขึ้นมาถึง E30 ถึง E36 เนี่ยนะที่ยังใช้กันอยู่แล้วก็หาที่ใช้เครื่องเดิมนะแล้วก็หาพวกนี้ไม่ได้ CL ยังพอเหลือแต่ว่าไม่มากละครับมีอะไรอยู่ครับนะอย่างพวก Airfo พวกนั้นก็ตัวไม่ถึง 1,800 900,000 ประมาณนี้โทรมาเช็คมันมีหลายรุ่นมีเยอะกว่านี้ด้วยเรียกได้ว่ารองรับทุกรุ่นน่ะอย่างนี้ดีกว่าใครอยากรู้อะไรตัวไหนมีไม่มีติดต่อเข้ามาที่ CL อะไหล่ยนต์นะครับมีอะไรรองรับคุณผู้ชมแน่นอนครับแล้วก็สุดท้ายคุณผู้ชมสนใจอยากจะร่วมธุรกิจกับ CL ที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะเป็นเจ้าของร้านอะไหล่หรือว่าอยากจะไปรับพวกกล่องติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์ไปขายของ CL ของแท้กล่องแดงข้างหลังเราเนี่ยนะครับผมก็โทรเข้ามาได้ที่ CL อะไหล่ยนต์อยากจะเป็นเจ้าของร้านอะไรแล้วก็รับส่งอะไรในจังหวัดของท่านตอนนี้หลายจังหวัดเรายังหาผู้ร่วมค้ากันอยู่นะครับกับทางเซียอะไรเอาจังหวัดละเจ้ารีบโทรเข้ามารีบโทรเข้ามาครับผมนะครับวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้เราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับรายการนี้ที่ต้องบอกว่าวันนี้รถไม่เสียไม่คิดถึงเราหรอกแต่พอรถวันหนึ่งรถเสียคิดถึงเราสามคนมาทันทีกับรายการนี้สปีดพาร์ทครับเราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับYou a bad girl.
อ่ะมาวันนี้เราจะพูดเรื่องราวของบรมสีปั๊มแล้วก็ปั๊มน้ำให้เข้ากับบรรยากาศช่วงหน้าร้อนแบบนี้หน่อยนอกจากคนจะร้อนแล้วรถที่ใช้อยู่ก็ร้อนด้วยนะครับเพราะนั้นต้องระบบที่เกี่ยวกับระบบระบายความร้อนระบบหล่อเย็นทั้งหมดใช่ก็จะมีส่วนประกอบด้วยปั๊มน้ำที่อยู่ข้างหน้าเราครับปั๊มน้ำก็คือทำให้น้ำหมุนเวียนในเครื่องเวียนในระบบในเครื่องยนต์นะครับฟรีปั๊มอยู่หน้าเครื่องนี่คือพัดลมฟรีปั๊มติดกับพัดลมถ้านึกไม่ออกก็จะมีใบพัดจะมีใบพัดขันน็อตติดอยู่กับนี้แล้วก็จะหมุนอยู่หน้าเครื่องเนี่ยเขาเรียกฟรีปั๊มคือตัวนี้ติดไม่เสียนอกจากรถชนนอกจากใบหักอะไรก็ว่าไป